ธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสถียรธรรมสถานชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกันอย่างสันตินะคะวันนี้กรุงเทพมหานครที่เสถียรธรรมสถานคุณแม่ได้ยินเสียงพวกเราออกกำลังกายแล้วยังรู้สึกว่าพอแข็งแรงได้บ้างก็เลยลองออกกำลังกายดูบ้างพอออกกำลังกายเสร็จความดันคุณแม่สูงขึ้นเลยหน้ามืดเลยนั่นแสดงว่าบางทีเรามีความแข็งแรงไม่เหมือนกันเราก็ทำอะไรไม่เหมือนกันอาจจะต้องเตือนทุกท่านว่าชีวิตเนี่ยมันมีช่วงของการวีคคือช่วงที่เราต้องเรียนรู้กับชีวิตมากเป็นพิเศษนะคะทั้งกายทั้งใจเลยช่วงที่เราได้เห็นว่าเราเคยทำได้แล้ววันหนึ่งเราทำไม่ได้เราอย่าหงุดหงิดเพราะหงุดหงิดเนี่ยใจจะตกเราทำได้ในวันที่ผ่านมาเป็นความสักเซสของเราก็จบมันไว้ที่อดีตอย่าเอามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันที่เราไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาแข็งแรงอย่างนั้นได้เรายอมรับสิ่งที่เรามีปรากฏการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตแต่เราจะไม่ยอมจำนนเราจะค่อยๆหาวิธีการบนหนทางที่ถูกต้องด้วยที่จะทำให้เราเข้าถึงเป้าหมายได้มันอาจจะไม่รวดเร็วเหมือนอดีตแต่มันยังไปได้ฉะนั้นทางรอดอันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องลงทุนเป็นในปัจจุบันขณะชีวิตเราเกิดใหม่ได้ในปัจจุบันขณะอย่าจมอยู่กับอดีตไม่ว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือมันจะล้มเหลวให้รู้ว่าเรามีการใช้ปัจจุบันขณะแบบเป็นนักลงทุนได้เราไม่ต้องรอชะตากรรมด้วยเพราะเราลงทุนในพฤติกรรมของเราจนกำหนดกรรมของเราได้เมื่อเรากำหนดกรรมได้โดยใช้ปัจจุบันขณะเจริญสติให้มากมันจะเป็นนักลงทุนที่มีพื้นฐานของการลงทุนที่มาจากพื้นจิตที่มันสุจริตขึ้นเมื่อใดที่เราเห็นตัวเองทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เราจะขอบคุณโอกาสที่ผ่านมาที่มันทำให้เราได้ทบทวนและเพราะการไม่ยอมจำนนในปัจจุบันขณะอนาคตไม่ต้องแก้ตัวเลยค่ะวันนี้คุณแม่ลงมาคุยว่าเราเกิดใหม่ได้ทุกวันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องฝึกลูกและไม่มีใครที่จะหนีอดีตพ้นแต่ใช้อดีตเป็นปุ๋ยของชีวิตได้อยู่ที่คุณจะใช้อดีตเป็นปุ๋ยหรือคุณจะใช้อดีตเป็นยาพิษเช่นถ้าเรามาบวชแล้วเรารู้สึกว่าเราเสียใจที่มันมีอะไรสักอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเรานั่งลงโทษตัวเองว่าเล่าอย่างนี้อดีตเป็นยาพิษเข้าใจไหมการมาปฏิบัติธรรมคือการเปลี่ยนเหมือนเราเปลี่ยนรีโมทเนาะเปลี่ยนรหัสน่ะอยากให้ลองฝึกดูนะปฏิบัติธรรม3วันบริหารกรรม3วันให้ดีนะลูกเธอจะบวชกี่วันก็ตามเธอบริหารการบวชของเธอให้ดี3คนเนี่ยปฏิบัติแปลว่าการมีชีวิตที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึงปฏิบัติธรรมคือการเข้าถึงธรรมเข้าใจไหมยักหน้าได้ค่ะเข้าใจไหมโอเคทางบ้านยักหน้าด้วยเหรอโอเคคุณแม่อยากจะบอกว่าเวลาที่เรามีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยคุณจะเป็นนักลงทุนที่ไม่ขาดทุนเลยถ้าคุณลงทุนด้วยความสุจริตเพราะฉะนั้นงานของคุณคือรักษาใจให้มันมีความบริสุทธิ์หนึ่งเลยนะคะเสียใจก็รู้ว่าเสียใจสั้นๆรำคาญใจก็สั้นๆหงุดหงิดใจก็สั้นๆให้มันเกิดสั้นๆเหมือนกระพริบตาเหมือนดิดสมมติเราได้ยินเสียงนินทาฟังนะ
พระองค์สอนพวกเราว่าให้มันสั้นเหมือนแค่เสียงดีดนิ้วได้ยินแค่นี้ถ้ามองเห็นและเห็นความหยาบคายของใครก็ให้มันสั้นแค่ทำอะไรคะเมื่อกี้กระพริบตาค่ะสั้นแค่นั้นเองค่ะหลับตาแล้วลืมตาสั้นแค่นั้นถ้าจมูกดมกลิ่นให้เหมือนน้ำที่กิ้งอยู่บนใบบัวซึมไม่ได้ลิ้นลิ้มรสเหมือนน้ำหยดจากปลายลิ้นกายสัมผัสก็เหมือนแค่คู่แขนและถ้ามีอารมณ์มากระทบใจเหมือนน้ำหยดลงไปในกระทะร้อนๆแห้งเลยนี่คือวิธีการพูดถึงอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเลยนะเรามาปฏิบัติธรรมก็การเข้าถึงธรรมโดยการมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศที่เกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆขยายไปสิ่งที่คุณแม่พูดมันจะค่อยๆขยายไปอายตนะก็คือเครื่องมืออายตนะภายในก็คือเครื่องมือที่จะรับอายตนะภายนอกคือสิ่งที่ส่งเข้ามารับเช่นตามองเห็นคุณยายมองเห็นปุ๊บแล้วจิตมันจะตีความพอตามันเห็นมันจะไปรู้สึกที่จิตถ้าเรารู้สึกอันนี้เป็นว่าอึดอัดใช่ไหมคะให้เห็นความอึดอัดแค่เพียงน้ำหยดลงไปในกระทะร้อนๆแห้งเลยอย่างนี้เข้าใจเนาะเข้าใจวิธีการยังไม่เข้าใจหรอกแต่เข้าใจว่าให้มันสั้นแค่นี้ถ้าลิ้นลิ้มรสอร่อยก็รู้ว่าอร่อยแต่อย่าตะกามไม่อร่อยก็รู้ว่าไม่อร่อยอย่ากินไปด่าไปให้เห็นว่าพอใจและไม่พอใจสั้นแค่เพียงน้ำหยดออกจากปลายลิ้นแล้วจากนั้นให้เจริญการลงทุนในกฎแห่งกรรมอย่าเป็นคนมูมามอย่าเป็นคนเกเรอย่าเป็นคนตีอกล่ำให้จนถึงความลืมหลงเขาบอกว่าไม่มีใครทำร้ายเราเท่ากับหัวใจของเราเองจริงหรือเปล่าดูดราม่ามากเลยเนาะจริงไหมจริงจริงลูกธรรมะสวัสดีเจ้าหนิงพระธรรมคุ้มครองได้ข่าวว่าวันอาทิตย์จะมาช่วยคุณยายจัดรายการไม่ใช่เหรอเออจ้านั่งอยู่ตรงนั้นแหละฟังไปด้วยโอเคไหมลูกหลานกลับบ้านเวลามีความทุกข์ลูกหลานกลับบ้านยายก็ยินดีมากมีความทุกข์อะไรหรือเปล่าจ๊ะนรินทร์ฉันเป็นไงหลานฉันโอเควันอาทิตย์มากอดยายหน่อยโอเคมีก้างอีกแล้วนะฮะทำรายการอยู่ดีๆเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะคะกล้องจะไม่ไปทางคนดูเลยค่ะจะอยู่แต่คุณยายเนี่ยแหละค่ะขออนุญาตเข้าสอนต่อนะจ๊ะเวลาที่พวกเรามีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตที่เป็นนักลงทุนในปัจจุบันคุณต้อง move on อย่าง strong แล้วมีสติเป็นตัวผลักดันอันนี้สำคัญมากอย่าผลักดันชีวิตด้วยอารมณ์และความรู้สึกมันเป็นมายามันเป็นภาพที่แค่มาแล้วไปเหมือนน้ำหยดลงในกระทะร้อนๆแล้วหายไปแห้งไปช่วงเวลาที่เรามีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตมาประพฤติธรรมหรือเหมือนเรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็เป็นโอกาสของการลงทุนที่จะทำน้ำดีให้เยอะอ่ะนะสุดถ้าเรามองเกลือฮิมาลายันเนี่ยก้อนโตๆขนาดนี้โอ้มันเค็มแน่นอนอยู่แล้วเกลือมัน250ล้านปีนะเกลือพวกนี้ลูกจากพื้นผิวของพื้นผิวไม่ใช่พื้นผิวพื้นใต้ทะเลแล้วความร้อนมันระอุจากมันเกิดการปะทุจากแกนโลกเนี่ยมันก็ทำให้พื้นนั่นน่ะมันดันขึ้นมาเป็นภูเขามันก็เลยเอาเกลือที่อยู่ในทะเลเนี่ยขึ้นมาเป็นภูเขาเกลือ250ล้านปีเค็มแน่นอนคือถ้ากรรมของเรามันขนาด250ล้านปีเค็มเงี้ยมันต้องน้ำแบบจักรวาลเลยนะฮะไม่ใช่น้ำเฉพาะโลกนะฮะจักรวาลเลยค่ะแต่ถ้าเราเกลือก้อนเท่านี้ลูกเนี่ยเกลือก้อนเท่านี้อ่ะเอาก้อนเท่านี้น้ำแก้วนี้ก็เจือจางแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีเกลือเท่านี้แล้วคุณก็ค้ำควรค้ำควรค้ำควรจนที่ผลึกเกลือมโตขึ้นโตขึ้น
จนมันโตขึ้นเท่านี้คุณก็ต้องใช้น้ำเท่ากับเสถียรธรรมสถานเนี่ยแก้วนี้เอาไม่อยู่นี่หน้าที่ของคุณคืออะไรเพิ่มผลึกเกลือหรือเติมน้ำดีน้ำดีเนี่ยลงทุนในกฎแห่งกรรมนี่ไม่ใช่เรื่องชะตากรรมแล้วเรื่องการลงทุนในการปฏิบัติแล้วเข้าใจไหมลูกหน้าที่ของเราคือใช้ปัจจุบันกรรมเป็นน้ำดีเป็นน้ำดีจนกระทั่งเกลือก้อนเท่าเดิมเพราะเราไม่ไปเพิ่มผลึกเกลือถูกไหมคะเมื่อเราไม่เพิ่มผลึกเกลือแล้วน้ำดีมันมากน้ำดีเท่าระฆังนี้เท่ากับดอกบัวนี้เท่ากับสารานี้เกลือเท่านี้มันเค็มน้อยลงไหมมันยังเค็มอยู่แต่น้อยลงไหมน้อยลงเพราะเกลือหรือน้อยลงเพราะน้ำดีก็แค่นี้แล้วลูกมีหน้าที่ทำน้ำดีอย่างเดียวตอนนี้ยักหน้าได้นะสบายดีหรือเปล่าโอเคพัฒนาอย่างเงี้ยแล้วมีแมสเซอร์แล้วมองอย่างเงี้ยดุนะดุดุกับคุณยายอีกหน้าดุเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสื่อสารกันคือยักหน้าสันหน้าก็ได้โอเคไหมคุณแม่ไม่ได้ใส่แมสเพราะทำงานหนึ่งคนใส่แมสไว้ก็เป็นการเติมน้ำดีให้กับสังคมด้วยก็แค่นี้แหละค่ะแค่นี้เองคืออย่าไปตีอกล่ำไห้งั้นวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติขอประทานโทษนะไม่ได้เอาแว่นมามันก็จะอ่านดูเดี๋ยวขอไปทำการบ้านก่อนจะดิเขาเรียกเวลาการเตรียมการสอนก็ต้องดูคนเรียนไม่ใช่ฉันอยากสอนฉันก็จะสอนแบบฉันอยากสอนต้องดูคนเรียนแล้วช่วยการปฏิบัติเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นน้ำดีที่เราต้องช่วยเมื่อเช้านี้เอาไม่ใช่เช้าเมื่อเย็นนี้ออกกำลังกายพอไหวไหมคืนพรุ่งนี้ไปสวดมนต์ข้างบนนะข้างล่างยุงเยอะอย่างเงี้ยค่ะคือการเตรียมเห็นไหมคะหรือว่าพอเข้าถ้ำพระอริยธาราพรุ่งนี้แล้วเนี่ยอธิษฐานจิตที่ดีเพราะการอธิษฐานจิตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในบารมีเลยนะของการแก้ปัญหานะคือมันต้องเข้มข้นหน่อยอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จตั้งใจมั่นที่จะผ่านสิ่งที่มันเลวร้ายก็ได้หรือเราอาจจะคิดมันว่าเลวร้ายก็ได้หรือบางคนอาจจะบอกเป็นผลของกรรมตอนนั้นที่ตกมาพอดีตอนที่น้ำดีมันน้อยไงผลึกเกลือมันตดตุ๊บแล้วน้ำดีมันน้อยไปมันก็เลยเข้มข้นอย่างนี้ก็ได้ลูกคือเราต้องมีปัญญาคิดหน่อยอะคิดจนกระทั่งเรารู้สึกได้ว่าต้องให้อภัยตัวเองได้ถ้าเราไม่ให้อภัยตัวเองเราย้ำคิดย้ำทำอยู่เราเป็นไงคะเราก็เป็นผลึกเกลือที่โตขึ้นถูกต้องไหมแต่ถ้าเราให้อภัยตัวเองเราเป็นน้ำดีที่มากขึ้นใช่แบบแค่นี้เองฉะนั้นพรุ่งนี้จะพาขึ้นไปอธิษฐานจิตในถ้ำพระอริยธาราซึ่งวันที่15มิถุนายนเนี้ยเอามาขอโทษ25มิถุนายนท่านเสด็จมาอยู่กับเราเนี่ย15ปีแล้วนะองค์ 2,000 ปีอ่ะเมื่อเช้านี้คุณแม่ลงทำงานคนเดียวเพราะว่าพี่ติ่งลากลับมาทำงานที่กรุงเทพก่อนคุณแม่ก็ยังวันๆอยู่นะว่าจะไหวหรือเปล่าแต่เมื่อวานท่านเจ้าคุณอาจารย์ไปคุณแม่ก็มีความสุขมากที่ได้ดูแลครูบาอาจารย์เพราะว่าท่านก็เป็นมะเร็งก่อนคุณแม่ไงแต่ตอนเนี้ยท่านเดินทางไกลได้แล้วคุณแม่ก็รู้สึกเลยคุณแม่รู้สึกเลยว่าความกตัญญูของคุณแม่คือน้ำดีของคุณแม่เห็นไหมน้ำดีมันมีในหลายชื่อเลยนะคะกตัญญูกตัญญูต่อครูบาอาจารย์แล้วท่านก็อยู่เมตตาซะจนถึงนู่นเลยเข้ารายการเลยคือไม่ต้องพักเลยบ่ายเนี่ยแล้วก็ความดันก็ลดลงเลยเพราะว่าสารเอนโดฟินมันหลั่งนั้นเราเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามเราต้องฝึกรู้ว่าน้ำดีของเรามันคืออะไรเข้าใจไหมมาบวชอยู่เนี่ยมาทำน้ำดีไม่ใช่แค่ยูนิฟอร์มมันยังไม่ได้เป็นน้ำดีแต่การประพฤติธรรมของเราการปฏิบัติธรรมการประพฤติธรรมการใส่ใจลงไปในรายละเอียดของการบริหารกรรมที่สุจริตเป็นน้ำดีอย่างนี้เข้าใจไหมยูนิฟอร์มไหนก็ได้จะมีผมไม่มีผมไม่ใช่เปลี่ยนยูนิฟอร์มแล้วเราจะได้ขึ้นสวรรค์เพราะยูนิฟอร์มแต่เพราะการเตรียมจิตของเรา
ให้เป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมถึงได้เรียกว่าวันนี้มาฟังไม่ได้ฟังทางนู้นก็มาฟังทางนี้อย่างนี้เป็นต้นค่ะการลงทุนที่ดีคือการหยุดทำร้ายตัวเองถ้าอยากให้คนอยู่ใกล้แล้วเขารู้สึกสัมผัสได้ว่าเราเย็นจะมีเสน่ห์มากกว่าการทำให้เป็นคนน่ารักเพราะวันหนึ่งเราอาจจะไม่น่ารักก็ได้แต่ถ้าเย็นจนเข้าไว้วางใจได้ว่าอยู่ใกล้เราแล้วไม่มีคิดร้ายไม่มีทำร้ายไว้ใจได้เวลาที่เกิดอะไรขึ้นจะมีคนเข้าใจเรามากเพราะเราไว้ใจได้บทเรียนมันสอนให้เราต้องไว้ใจตัวเองด้วยนะขอบใจนะจ๊ะที่ยักหน้าจำไว้บทเรียนมีไว้เป็นครูที่จะทำให้เราไม่พลาดอีกเราต้องไว้ใจตัวเองได้ด้วยถ้าเรายังไว้ใจตัวเองไม่ได้เราจะใส่แซงกับคนอื่นนะลูกเพราะเราก็กลัวเขาจะไม่รักไงเราก็ต้องทำตัวให้มันน่ารักไงจากนี้ไปทำตัวเกิดใหม่เลยทำให้คนไว้ใจเราได้ว่าเราได้บทเรียนที่เป็นครูเราจะไม่เป็นผลึกเกลือที่ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจแล้วจากนี้มันอาจจะเป็นการดีดเรากระเด็นขึ้นไปกระเด็นขึ้นไปอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกได้ด้วยนะถ้าเราอยู่กับโลกเนี่ยมันก็มีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียมีได้ลาบเสื่อมลาบอยู่แล้วนี่คือโลกกระทำเลยอันนี้คือโลกกระทำเลยลูกแต่ตอนนี้เราอยู่กับโลกเราจะเหนือมันน่ะมันก็จะมีอย่างนี้อีกนะโลกมันมีโลกกระทำ8ใช่ไหมมีได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามันเป็นเนี่ย4 คู่นี้เรียกว่าโลกกระทำ8ต่อไปนี้เราต้องอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกคืออยู่บนหนทางที่เรียกว่ามรรคมีองค์8เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องมรรคแต่คุณแม่เขาให้ลงมาได้แค่ทุ่มหนึ่งแต่เราจะมีการมอบตัวเป็นสิทธิ์ใช่ไหมนี่ทำเองด้วยนะอธิบายมรรคสั้นๆสัก6 นาทีโอเคไหมขอบใจจ้ะเรื่องที่1อะไรเป็นสารถีอ้อมีภรรยาโค้ชออสนั่งตรงไหนจอยอยู่ไหมอธิบายเรื่องมรรคมีองค์แปดอ๋อโอเคเอาภาษาจีนนะหรือเอาภาษาอังกฤษพี่จุ๋มฟังอธิบายใช่ใช่ให้อย่าต้องมีล่ามทรานสเลเตอร์จอยช่วยหน่อยลืมเรามีภรรยาโค้ดออสเป็นหลานน่ารักมากลูกโค้ดออสหลานผมฟูเลยเขาอยู่ในโครงการของเราให้จอยสรุปดีกว่าจอยจับประเด็นแล้วสรุปเลยโอเคค่ะขอประทานโทษนะคะจำไว้นะถ้าเราจะแก้ปัญหาจากนี้นะอย่าหลงทางอ่ะประเด็นแก้ปัญหาอย่างไม่หลงทางเพราะถ้าหลงทางก็จะเป็นปัญหาอยู่ใช่ไหมลูกโอเคทางคืออะไรที่จะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกต้องอยู่บนทางนี้คือ1ต้องขับเคลื่อนด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคืออะไรคือความเห็นถูกต้องความเห็นถูกต้องถูกต้องเนี่ยมันคืออะไรมันคือเห็นทุกข์ชีวิตทุกข์ใช่ไหมทุกข์ใช่ไหมลูกต้องเห็นมันอย่าหนีมันทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้หนีนะลูกคุณยายกำลังอธิบายว่าทุกข์มีไว้ให้เผชิญเลยมันจะดีดเราขึ้นไปเลยทุกข์เป็นปุ๋ยจำไว้เวลาที่เราเห็นทุกข์เราจะไม่ล่ำไรลำพันเราจะไม่ค่ำครวญเราจะไม่กอดไว้เราจะไม่สะอึกสะอื้นเราจะไม่เอาทุกข์มาต่อรองเข้าใจไหมเวลาที่เราเห็นทุกข์เช่นเรารู้สึกเสียใจที่ใครสักคนหนึ่งตายไปแล้วเรากำลังลงโทษตัวเราเองอย่างนี้แสดงว่าไม่เห็นทุกข์มันไม่ได้เกี่ยวกับเรา
ชีวิตของคนหนึ่งคนที่มาเกิดน่ะเขามีตายมาเป็นแพ็กเกจเลยเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะตายไปด้วยการอะไรก็ตามที่เขาทำร้ายตัวเองหน้าที่ของเราคือมาบวชเพื่ออุทิศให้เขาอย่างนี้คุณยังเป็นน้ำดีแต่ถ้าคุณเสียใจเสียใจแล้วเขาก็ตายไปแล้วแล้วคุณก็คิดเขาตายเพราะคุณมันคนละเรื่องหน้าที่คุณคือทำน้ำดีแล้วอุทิศไปโอเคไหมเนี่ยยังเรียกทำการบ้านพอรู้ตัวก็จะบอกว่าขายเงี้ยก็ต้องทำเนี่ยใครเป็นแฟนคลับคุณยายเหรอจริงเหรอไม่น้อยจังไอมาตูมเลยอ่ะใช่ฉันมีหนิงณรินทร์ด้วยณรินทร์คือเด็กจิตประภัสสรเด็กถวายบาปตั้งแต่ยังไม่แม่ยังไม่รู้ว่ามีลูกอยู่ในท้องอ่ะมาถวายบาตรอ่ะนี่มันจะร่ำรวยอยู่ในท้องแม่ยังไม่รู้เลยว่ามีลูกมาถวายบาตรกับแม่สามีถวายเสร็จไปตรวจอยู่ในท้องแล้วใช่ไหมรวยแล้วสิเนาะรวยไหมเราเลยเรียกนรินเป็นเด็กถวายบาตรแม่เขาบวชก็ยังมาถวายบาตรเลยบาตรไหม้ไปเยอะนะเอ้ยหนิงบาตรไหม้ไปเยอะแต่ยังไม่ต้องทำนะตอนนี้คนบวชน้อยบวชมากที่สุดต้องมีบาตรทีนครึ่งพันนะไม่ชีบวชที่509คน509เธอต้องคิดว่ามีบาตรกับบาตรมันใช่รวมกันไม่ได้ไงจะไปกับไฟแล้วเหลืออยู่สัก100หรือ200ก็ไม่รู้ยังพออยู่ไม่ต้องซื้อมาถวายนะอย่าสิ้นเปลืองการมีสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของการรู้จักการใช้ชีวิตที่อยู่กับความจริงของโลกอย่างไม่ยอมจำนนเพราะทุกข์มีไว้ให้เห็นทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เป็นอันนี้เป็นภาษาธรรมคุณแม่ใน30ปีที่คุณแม่แบบใช้มาตลอดตอนแรกๆเลยทำรายการ This is Life เป็นรายการที่สสส.เป็นสปอนเซอร์ให้สตางค์มา10ล้านเมื่อประมาณสัก10กว่าปีนะสสส.เนี่ยทศวรรษน่ะนะแล้วเขาก็อู้ชอบปากกาเขาก็อธิบายเขาเป็นพิธีกรนั้นเขาจะอธิบายอริยสัจ4ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้พี่ยังบอกอู้ไม่ยากหรอกถ้าเคสไหนที่มีความทุกข์สัมมาทิฏฐิคือทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเพราะฉะนั้นคำนี้มันจะเป็นคำโดนใน This is Life เห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์โอเคนะคะกิจต่อสมุทัยคือต้องละเพราะฉะนั้นสัมมาสังกัปปะคือตัวที่สองของการเดินทางคือต้องรู้ว่าต้องไม่เพลินในกามคุณ5ไม่เพลินในความลุ่มหลงดีใจก็ฟูเชียวเสียใจก็แฟบเพราะฉะนั้นตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบไม่เพลินในกามคุณกามคุณเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องเซ็กส์นะกามคุณเนี่ยตาดูแล้วเพลิดเพลินเนี่ยต้องไม่เพลิดเพลินไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายต้องไม่มีจิตเพราะจิตอย่างนี้มันขุ่นมัวต้องไม่คิดร้ายไม่ทำสู้ว่าเราถูกนินทาเยอะคนคอมเพลนเราเยอะเราต้องให้อภัยลูกเราต้องเป็นน้ำดีน้ำดีคือให้อภัยต้องไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายอันนี้ค่ะคือสัมมาสังกัปปะพอเข้าใจไหมผ่านได้ไหมเอายากไปยากไปเดี๋ยว2วันนี้คุณแม่ได้ลงสอนตลอดคุณแม่คลี่ให้ตอนที่ลงสอนมาเธอยากไปไหมเนี่ยอ่ะ2ตัวนี้เป็นปัญญานะสัมมาทิฏฐิทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นไม่เพลินในกามไม่คุณไม่คิดร้ายไม่มุ่งร้ายไม่ทำร้ายโอเคมั้ย3ตัวนี้เป็นศีลยกขึ้นมา3ตัวเอาแรกเลย1สัมมาวาจาเพราะฉะนั้นจะคอมเมนต์อะไรกันเนี่ยถ้ามันไม่ใช่สัมมาวาจาเราต้องเป็นน้ำดีคืออะไรลูกให้อภัยให้อภัยในน้ำดีนะหรือว่ากระโจนข้ามเลยแต่ให้อภัยเป็นน้ำดีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะไม่ฆ่าไม่ลักไม่สำสอนทางเพศเนี่ยค่ะศีล
สัมมากัมมันตะคือการทำการงานชอบต้องไม่ดำริไปเพื่อการฆ่าไม่ดำริไปเพื่อการเขามีของรักของชอบใจแล้วเราไปเอาของเขามาเป็นของเราอย่างนี้ลูกเรียกว่าสามซ้อนขโมยอย่างเงี้ยค่ะต้องเปลี่ยนมาเป็นการฝึกที่จะให้พวกที่มีราคะมากเนี่ยมันจะถูกปนเปื้อนลูกแต่จำไว้นะราคะเนี่ยยิ่งให้ยิ่งหิวสันดานมันคืออย่างนั้นแล้วมันจะทำให้เราละโมบแต่ยิ่งให้มันยิ่งต้องการอยากขึ้นยิ่งให้ยิ่งอ้วนยิ่งให้ยิ่งหิวอ่ะมันโหยอ่ะแต่ถ้าเรารู้จักจังหวะรู้จักการจัดการรู้จักการละได้เนี่ยเราจะอยู่เหนือมันนั้นการใช้ชีวิตที่ไม่ฆ่าไม่รักไม่สัมสอนทางเพศเนี่ยจึงเป็นอภรณ์ของเรา3ก็คือการมีชีวิตที่ต้องละตัณหามันยากหน่อยสำหรับพวกเธอแต่ว่าถ้าเธอเห็นพิษสงของตัณหาที่เราละตัณหาได้นะคะเธอจะกลายเป็นคนสมาร์ทและเป็นคนที่ไว้ใจได้ต้องการมาตรฐานของความเป็นคนน่ารักหรือคนที่ไว้ใจได้ไปคิดดูก่อนนะทีนี้ไอ้สิ่งที่อธิบายเนี่ยคือหนทางที่จะไปถึงการพ้นทุกข์ฉะนั้นมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาได้เมื่อไหร่3ตัวเนี่ยง่ายและสมาธิคือ 1. มีความเพียรที่จะละอกุศล 2. ถ้าแรกเลยถ้าคุณมีอกุศลสมมติเรามีผลึกเกลือเรามีอกุศลเราต้องละอกุศลก่อน2 อย่าทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้น 3 ทำกุศลที่ทำได้ยากให้เกิดขึ้นและ4 รักษากุศลนั้นเพราะถ้าคุณมีผลึกเกลือในฝ่ายสัมมาวายามะคือสิ่งแรกคือทำลายผลึกเกลือด้วยน้ำดีโอเคไหมและพอเกลือมันเจือจางเพราะว่าผลึกเกลือมันไม่โตขึ้นเราไม่เพิ่มผลึกเกลือแล้วเราทำลายผลึกเกลือด้วยน้ำดีและทำน้ำดีที่มันบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วรักษาน้ำดีไว้อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือความเพียรชอบไม่ใช่เพียรที่จะมีเงินหรือเพียรที่จะประสบความสำเร็จแต่ว่ามันจะต้องเพียรในการที่จะมีชีวิตที่จะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในนรกปิดประตูนรกเพียรแรกเนี่ยคือปิดประตูนรกแล้วเราก็เดินทางต่อไปตัวที่สองของสมาธิเซตสมาธิคือสัมมาสติเห็นความไม่เที่ยงทั้งปวงเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมีสติมีสัมมาสติระลึกรู้อยู่เลยรู้เท่าทันเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยตัวสุดท้ายคือสัมมาสมาธิไม่ใช่ท่านั่งสมาธิละเห็นไหมกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานกายอยู่กับกิจจิตควรกับการงานเลยเหมือนเขาเอาเนี่ยดอกไม้มาใส่ให้เราเขาก็เอาดอกไม้ข้างถนนธรรมดาเนี่ยแหละพอมันมาถูกวางอยู่หน้าพระพุทธรูปมันกลับกลายเป็นดอกไม้ที่บูชาพระเลยอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราเอาสิ่งนั้นไปอยู่ในภาชนะไหนอาจจะเอาดอกต้อยติงที่มันอยู่ข้างถนนมาอยู่ที่เจกันหน้าพระพุทธรูปต้อยติงดูมีค่าไหมมีคุณค่าเลยค่ะไม่ใช่มีค่าราคาไม่มีแต่มีคุณค่าเราก็เหมือนอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนภาชนะเราเปลี่ยนยูนิฟอร์มแต่เดินอยู่บนมาร์กแล้วก็จะ2วันนี้ก็จะอธิบายเรื่องเหล่านี้ไปพร้อมกับปฏิจจสมุปบาทแล้วก็อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนะคะขณะนี้ 18:35 นคุณแม่อยากจะให้กำลังใจพวกเราว่าชีวิตสั้นลงลูกอย่าอยู่อย่างตายทั้งเป็นอีกเลยพอแล้วลูกอย่าเป็นผีที่ถูกตาสางไว้ด้วยตัวเองมัดเอาไว้นึกออกไหมเรายังไม่ตายเราอยู่อย่างตายทั้งเป็นถ้าคนที่อยู่อย่างตายทั้งเป็นเหมือนมัดตาสางตัวเองอะแล้วก็อยู่ในโรงไปเลยโอ้ไม่เอาเสียของขอบคุณทุกเรื่องที่เกิดขึ้นแม้แต่ความเจ็บป่วยสำหรับคุณแม่มันทำให้คุณแม่ดีตัวเองเร็วมาก
หุบเขาโพธิสัตว์คือบ้านเราเลยอ่ะไม่ใช่บ้านของเรานะบ้านเรานะถ้าเราเห็นว่าโลกนี้มันคือบ้านที่เราไว้ใจตัวเองได้โลกนี้น่าอยู่ทุกคนต้องไปทำงานในระดับปัจเจกหมดโลกนี้คือบ้านเราไม่ใช่บ้านของเราแม้แต่บ้านที่เราซื้อยังไม่ใช่ของเราเลยชื่อเสียงกิตติยศเงินทองสมบัติเนี่ยไม่ได้ตามเราแต่อะไรตามเราคะกรรมค่ะต้องกลับมาบริหารกรรมค่ะกรรมคืออะไรคะคือการกระทำค่ะมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เดินอยู่บนมรรคขาเมื่อกี้เนี่ยค่ะเป้าหมายคืออะไรคะลูกพ้นทุกข์นิพพานค่ะมาฝึก3วันนิพพานชิมลองเลยบวชกี่วันอยู่ในนิพพานชิมลองเลยโอเคไหมคะโอเคไหมมีใครสงสัยไหมถามได้ลูกมีไหมคะบรรลุแล้วเหรอจ๊ะอ่ะคุณแม่ถามเถอะใครคิดว่าตัวเองมีจริตที่แบบอาการประมาณนะคะราคะรุนแรงยกมือขึ้นซื่อสัตย์มากคนที่ยกมือจะพ้นนะราคะเนี่ยมีทุกคนแค่กินแล้วเห็นอะไรอร่อยแล้วตักปุ๊บราคะเคยเห็นอย่างนี้ไหมแล้วก็ซูมันน่ะดูขยายอ่ะราคาเท่าไหร่แล้วเปรียบเทียบราคาถามใหม่ใครคิดว่าตัวเองมีราคาเป็นจริตมีราคายกมือขึ้นยกสาธุอย่างนี้พอสอนได้หน่อยนะคะโทสะลูกโทสะมันมาจากหงุดหงิดรำคาญนะคะสะบัดสะบกเนี่ยอันนี้นะโมหะเนี่ยอาการประมาณตัดสินใจไม่ค่อยได้ใจอี้จะอ่านเอายังไงดีเขาหลักเขาไม่หลักเงี้ยค่ะอวยผัดวันประกันพรุ่งใครเป็นคะฝึกรู้แล้วเรารู้ทุกข์แล้วไงราคะโทสะโมหะเป็นทุกข์ไงเรารู้จริตแล้วไงว่าเราอะไรนามไงนี่เราก็ต้องหาน้ำเข้าไปช่วยไอละลายตรงเนี้ยเข้าใจมั้ยแล้วอย่าเพิ่มมันอย่าเป็นคนทำงานไปหงุดหงิดไปเนาะจ้ะนิ้งมีคำถามมั้ยไม่มีถ่ายไปไหนอ่ะลูกถ่ายไปตอนนี้ฮะถ่ายเก็บไว้ตอนนี้ไปดูใน Facebook ยายสิเมื่อเช้านี้ตกกระจายคนดู500กว่าเข้ามาแป๊บๆตอนไหนรู้มั้ยAdventure นั่งปุ๊กปิ๊กตอนนี้สั่งซ่อมรถทุกคันก็เป็นโอกาสนะคะได้ทำงานคุณแม่เนี่ยจะความดันลดลงทันทีเมื่อลงสอนธรรมะเมื่อกี้มา159เสียประวัติมาเลยเมื่อวานนี้138เองทั้งวันเลยกลับมากรุงเทพยังไม่ทันจะทำอะไรเลยปีขึ้นไปอีกแล้วหายใจลึกๆออกกำลังกายไงออกกำลังกายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันเนาะคุณยายลงสอนเนาะไม่มีคำถามนะทุกคนนอนหลับฝันดีนะจ๊ะอ่ะถวายกล้วยคุณยายก่อนเลยขอบใจนะเดี๋ยวนี้เข้าสู่โหมดของการทำกล้วยกันเองแล้วด้วยอ่ะทุกคนพนมมือขึ้นลูกนี่เตรียมตัวบวชอันนี้ทำเองจริงๆเหรอเออเก่งเริ่มแล้วเริ่มพาเริ่มเป็นครูได้แล้วนะพาไม่มีนิ้วเห็นไหมพาเก่งเนาะพาเป็นคนหนึ่งคนที่รอดตายมาแล้วก็จากการคิดทำร้ายตัวเองเนี่ยเขาทำกันเนี่ยลูกตอนนี้เราจะให้ผู้บวชทำกล้วยเองคนมาปฏิบัติธรรมลองฝึกเองเพราะมันเป็นวิชาชีพได้ดูเนี่ยอ่ะใครนำคะทำอาชีพชีพอ่ะค่ะเชิญได้ค่ะพนมมือไว้นะลูกนะโม
คุณแม่ขอให้พวกเราทุกคนนะคะจงทำตัวให้เหมือนเป็นพรของชีวิตให้พรตัวเองให้ได้พรคืออะไรพรคือสิ่งดีงามจะทำตัวเองให้ดีงามได้อย่างไรต้องลงทุนในพฤติกรรมลงทุนในพฤติกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตใน3วันนี้ลองดูว่าน้ำดีมันจะมากขนาดไหนที่ทำให้ใจของเธอเนี่ยมันสว่างสวยอีกครั้งหนึ่งขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายจงคุ้มครองดวงจิตของเธอขอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จงให้อภัยพวกเธอและขอให้เธอได้ให้อภัยตัวเองมีปัญญาขจัดความกลัวอย่าจมอยู่กับอดีตที่จบแล้วเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นแสงสว่างแห่งความรักแล้วสามารถใช้ชีวิตที่จะผ่านสิ่งที่ยากนี้ให้ง่ายได้ด้วยปัญญาของเราเป็นปาฏิหาริย์ของเธอได้กันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุ